สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่องแชร์สตอรี่นะคะวันนี้เนี่ยโอมีเรื่องราวดีๆค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวของนายทหารตุรกีคนหนึ่งค่ะที่เขาเนี่ยเคยไปร่วมรบในสงครามเกาหลีค่ะประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่เขาไปร่วมรบในสงครามเกาหลีนะคะ ประเด็นเนี่ยคือเขาไปร่วมรบแล้วเขาดันไปเจอเด็กผู้หญิงชาวเกาหลีคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยได้รับผลกระทบจากสงครามในตอนนั้นที่มันเกิดขึ้น,น่ะนะคะแล้วนายทหารตุรกีคนนี้เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะดูแลเด็กผู้หญิงที่เขาไปเจอในสงครามค่ะหลังจากที่ดูแลกันมาเนี่ยนะคะสองคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตัวติด แล้วก็ผูกพันกันเหมือนเป็นพ่อลูกจริงๆเลยค่ะนายทหารคนนี้เนี่ยหลังจากที่จบสงครามเกาหลีไปรเรียบร้อยเนี่ยเขาถูกส่งตัวกลับประเทศตุรกีค่ะแล้วก็เด็กผู้หญิงที่เขาเลี้ยงดูเนี่ยนะคะก็จะต้องถูกแยกค่ะเด็กผู้หญิงเนี่ยก็คืออยู่ที่เกาหลีส่วนตัวเขาเนี่ยก็คือกลับบ้านของเขานนั่นเองหลังจากที่กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ตุรกีเนี่ยนะคะ ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ได้แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวของตัวเองระยะเวลาเนี่ยผ่านไปนานถึง60ปีค่ะตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองยังไม่เลิกตามหาเด็กผู้หญิงที่เขาเคยดูแลในระหว่างที่เขาไปร่วมลบที่สงครามเกาหลีเลยค่ะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีครอบครัวไปแล้วก็ตามอนะเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ย อจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปรู้จักกับเขาไปรู้จักเรื่องราวของเขาแล้วก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเขาเนี่ยจะเจอตัวเด็กผู้หญิงที่เขาตามหาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะในคลิปนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆมีภาพจริงเสียงจริงวิดีโอจริงอยู่ด้วยนะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ผู้ชายคนนี้กันก่อนดีกว่า ผู้ชายคนนี้เกิดแล้วก็เติบโตที่ประเทศตรุรกีค่ะเป็นคนตรุรกีแท้ๆเลยนะคะในตอนนั้นที่เขาถูกส่งตัวไปร่วมรบในสงครามเกาหลีเนี่ยเขาเมียอายุได้ยี่สิบห้าปีค่ะแล้วชื่อของเขาเนี่ยนะคะก็คือสุไลมานค่ะตรุรกีเนี่ยมีการส่งทหารหนึ่งหมื่นห้าพันนายค่ะไปที่เกาหลีนะคะในตอนนั้นที่สุไลมานเขาถูกส่งไปเนี่ยเขาถูกส่งไปทางตะวันออกที่ไกลออกไปนะ สุไลมานเนี่ยนะคะเขาต้องบอกลาคู่มั่นของเขาแล้วก็เดินทางไปร่วมรบส่งความเกาหลีค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่ซ่อมรถยนต์แล้วก็เครื่องจักรในกองทัพนะหลังจากที่ตัวสุไลมานเนี่ยนะคะประจําการอยู่ที่ฐานทัพเกาหลีที่นี่เนี่ยได้สักพักหนึ่งเนี่ยฐานทัพที่เขาอยู่เนี่ยดันถูกลอบโจมตีค่ะ โดยกองทัพที่เข้ามารอบโจมตีเขาเนี่ยก็คือกองทัพของชาวจีนนะคะในช่วงนั้นเนี่ยสุไลมานแล้วก็เพื่อนเนี่ยทำได้แค่หลบหนีไปยังฐานทัพของอเมริกาที่ตั้งอยู่ค่ะแล้วในขณะที่เขาหลบหนีอยู่เนี่ยเขาได้ไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงชาวเกาหลีนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ย ถูกไฟของสงครามค่ะพ่อแม่ของเขาเนี่ยนะคะตายในสงครามค่ะตอนที่สุไลมานไปเจอเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเขาอยู่เพียงตัวคนเดียวนะคะแล้วเด็กคนนี้ในตอนนั้นมีอายุเพียงแค่5ขวบเท่านั้นเองเด็กน้อยเนี่ยยืนตัวสั่นอยู่ค่ะแล้วก็ดูจะวิตกกังวลอย่างมากเลยนะสุไลมานเนี่ยเขาก็รีบเข้าไปอุ้มค่ะแล้วก็พาเด็กผู้หญิงคนเนี้ย กลับไปที่ค่ายทหารด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ตั้งชื่อให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะว่าไอลาก็จะเรียกน้องคนนี้ว่าเป็นน้องไอลาละกันนะคะน้องไอลาในตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะถูกตั้งชื่อว่าไอลาเนี่ยเขามีชื่อของเขาเองอยู่แล้วใช่ไหมที่พ่อแม่ตั้งให้เนี่ยแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยนะคะเจอกับสภาวะสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหนูน้อย5้าขวบไอลาคนนี้เขาไม่สามารถที่จะจ,จำชื่อตัวเองได้ค่ะด้วย สิ่งที่เธอไปเจอมานะเธอก็ลืมชื่อตัวเองไปแล้วก็สุไลมาเนี่ยก็เลยตั้งชื่อใหม่ให้ว่าไอลาซึ่งในความหมายของภาษาตุรกีเนี่ยนะคะไอลาเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนพัชจ,จันทร์ค่ะเขาให้เหตุผลในตอนหลังนะคะว่าเหตุผลที่เขาตั้งชื่อให้เด็กผู้หญิงคนนี้ว่าไอลาเนี่ย เพราะว่าหน้าของเด็กหญิงเนี่ยเหมือนกับพระจันทร์ในคืนนั้นค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าน่ารักแล้วก็สวยเหมือนกับพระจันทร์นั่นเองถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะไม่เข้าใจภาษาของกันและกันเลยนะอีกคนนึงก็พูดภาษาตุรกีอีกคนนึงก็พูดภาษาเกาหลีเป็นปัญหาค่ะในการสื่อสารแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปัญหาหรือว่าอุปสรรคใหญ่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไอลานี่ เธอเติบโตมาในค่ายทหารค่ะทหารเนี่ยเป็นคนดูแลเธอนะสุไลมานเนี่ยเป็นคนเข้ามาดูแลรวมไปถึงเพื่อนๆของสุไลมานเองเนี่ยก็เข้ามาดูแลไอลาเหมือนกันจนกระทั่งไอลาเนี่ยนะคะเขาเริ่มมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะก็คือมีการ เรียนแล้วก็จําภาษาตุรกีแล้วก็นําไปใช้กับซูไลมานแล้วก็เพื่อนๆของซูไลมานนั่นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันก็ทําให้หนูน้อยไอลาในตอนนั้นเนี่ยเขาเปิดใจค่ะ เรียกสุไลมานว่าพ่อก็คือเรียกสุไลมานว่าปปานั่นเองทั้งสองคนเนี่ยตัวติดกันมากเรียกว่าแบบเหมือนพ่อลูกกันจริงๆเลยอะ่ะก่อนที่จะสิ้นสุดสงครามเนี่ยมีการถ่ายรูปทั้งสองคนเอาไว้แบบว่าเยอะมากเลยนะหลังจากนั้นในปี1953เนี่ยสงครามเกาหลีได้จบลงค่ะตัวของสุไลมานเนี่ยได้รับคำสั่งให้กับประเทศแต่ว่าตัวของเขาเนี่ย ไม่อยากกลับก็คือพูดง่ายๆว่าไม่อยากที่จะแยกจากลูกของเขาไม่อยากที่จะแยกจากกับไอราแต่ว่าในคําสั่งตอนนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพาลูกของเขาก็คือไอราเนี่ยกับประเทศตุรกีไปด้วยได้ คือเขาก็ไม่อยากทิ้งให้ไอราเนี่ยจะต้องอยู่ในเกาหลีที่ยังล้าหลังแล้วก็ยากจนอยู่ตามลําพังค่ะเพราะว่าพ่อแม่จริงๆของอราเนี่ยเขาตายไปในสงครามแล้วแล้วตัวของสุไลมานเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรักไอรามากด้วยอยากที่จะดูแลเองอยากที่จะเลี้ยงเองด้วยในเมื่อพากลับไปตรงๆไม่ได้เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้พาเด็กหญิงไอรากลับไปด้วยเนี่ยสุไลมานก็เลยคิดวิธีค่ะว่า ในเมื่อทำแบบนั้นไม่ได้เราจะทำยังไงกันดีเพื่อที่จะเอาไอลาเนี่ยกลับประเทศตุรกีไปด้วยเขาทำแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อเขาเนี่ยเตรียมรังขนาดใหญ่เลยแล้วก็เจาะรูรังเอาไว้ข้างในเนี่ยใส่น้ำกับใส่ขนมปังเอาไว้แล้วก็ให้ลูกสาวของเขาไอลาเนี่ยเข้าไปในรังนั้นค่ะแล้วก็พารังนั้นเนี่ยขึ้นเรือแต่ก่อนที่จะขึ้นเรือเนี่ยมันจะต้องมีพวกจุดตรวจอะไรแบบนี้ใช่ไหมไอ้รังที่เขาใส่ไอลานั้นอะ มันถูกตรวจเจอค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าถูกจับได้ทั้งสองคนเนี่ยก็เลยถูกแยกค่ะตัวของสุไลมานเนี่ยก็ถูกแยกให้ขึ้นเรือกับประเทศตัวเองไปส่วนตัวของหนูน้อยไอลาเนี่ยก็ ถูกแยกไปที่โรงเรียนที่เขารับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าจากสงครามค่ะหลังจากที่แยกกันไปแล้วเนี่ยตัวของสุไลมานเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ตุรกีค่ะได้แต่งงานได้มีครอบครัวได้มีลูกจนกระทั่งระยะเวลาเนี่ยผ่านไปจนถึงปี2010เลยนะ60ปีผ่านไปค่ะสุไลมานเนี่ย ไปรบในสงครามตอนอายุ25ผ่านไป60ปีก็คืออายุ85ซึ่งปี2010ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปีครบรอบ60ปีของสงครามเกาหลีพอดีสุไลมานเนี่ยนะคะเขาก็คิดถึงลูกสาวที่อยู่ที่เกาหลีมาโดยตลอดโดยเขาเนี่ยอยากที่จะรู้มากว่าลูกสาวของเขาก็คือไอาลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความสุขหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่าชีวิตความเป็นอยู่นะตอนนี้เป็นยังไงหรือเธอเนี่ย มีชีวิตอยู่หรือเปล่าเธอเปลี่ยนชื่อไปหรือยังคือพูดง่ายๆว่าอยากที่จะรู้ความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะรู้ว่าโอกาสที่จะเจอเนี่ยมันมีน้อยมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่สุไลมานเนี่ยเขาก็ยังมีความตั้งใจที่จะตามหาไอลาค่ะแล้วก็ยังมีความหวังว่า สักวันหนึ่งเขาจะได้เจอกับลูกสาวของเขาจริงๆประจวบกับจังหวะเหมาะมากๆคือในช่วงนั้นเนี่ยนะคะสถานีโทรทัศน์เนี่ยของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะเขาได้มีการถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสงครามเกาหลีพอดีสุไลมานเนี่ยเขาก็เลยเขียนคําร้องค่ะไปยื่นกับสถานทูตแล้วสถานทูตเนี่ยก็เลยติดต่อทำเรื่องให้สุไลมาเขาก็เล่าว่า ตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้ชายที่เคยถูกส่งตัวไปรบที่เกาหลีไปรบที่สงครามเกาหลีแล้วเขาเนี่ยก็ได้มีลูกสาวชาวเกาหลีด้วยมีชื่อว่าไอลาอยากที่จะให้สถานีโทรทัศน์เนี่ยช่วยตามหาไอลาให้เขาหน่อย นี่คือเบาะแสเดียวที่เขามีค่ะก็คือลูกสาวชื่อไอลาแต่ณนะตอนนี้ระยะเวลามันผ่านไปถึง60ปีแล้วตัวไอลาเองก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่อเกาหลีแล้วซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าชื่อเกาหลีของไอลาเนี่ยคืออะไรรู้แค่ว่าสุไลมานให้ข้อมูลมาว่าชื่อไอลาข้อมูลณนะตอนนี้มันตามหายากมากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยโอกาสที่จะเจอเนี่ยก็เป็นไปได้น้อยมากซึ่งไอลาณตอนนี้ที่เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ว่าทางสถานีทรทัศน์เนี่ยเขาก็ช่วยเต็มที่ค่ะช่วยหาข้อมูลให้ช่วยตามหาให้จนกระทั่งเขาไปพบเบาะแสเบาะแสหนึ่งค่ะโดยเบาะแสนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเบาะแสเดียวที่จะนำไปสู่การเจอตัวไอลาได้ สถานีทรทัศ์ของเกาหลีในตอนนั้นเนี่ยเขาไปเริ่มดูจากโรงเรียนที่ไอลาเคยเรียนค่ะหลังจากที่ไอลาเนี่ยเขาแยกออกมาจากสุไลมาแล้วเนี่ยก็มีโรงเรียนที่รับดูแลเด็กกำพร้าจากสงครามเนี่ยเขาเข้ามาดูแลแทนใช่ไหมสถานีทรทั์เนี่ยก็ไปเริ่มจากตรงนั้นแต่โรงเรียนนี้เนี่ยมันถูกไฟไหม้ไปนานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดที่โรงเรียนมีเนี่ย ก็หายไปกับไฟเรียบร้อยแล้วสืบไปสืบมาค้นไปค้นมาเนี่ยนะคะทางสถานีโทรทัศน์ของเกาหลีเนี่ย เขาก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาจําไอลาได้ค่ะเพราะว่าไอลาเนี่ยสนิทกับพี่สาวของเขามากแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เป็นเด็กกําพร้าเหมือนกันด้วยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าในตอนนั้นเนี่ยไอลาสนิทกับพี่สาวของเขามากเลยแล้วต่อมาเนี่ยก็ย้ายไปเรียนด้วยกันที่โซค่ะตอนที่อยู่ที่โรงเรียนที่เขารับเลี้ยงเด็กกาพร้าเนี่ย ไอลาเนี่ยได้ชื่อเกาหลีใหม่ค่ะเป็นคิมอึนจาซึ่งเป็นชื่อที่3ในชีวิตของตัวไอลาเองอะนะหลังจากที่คิมอึนจาย้ายไปโซเนี่ยนะคะก็ค่อยๆห่างจากพี่สาวของเขาไปจนกระทั่งขาดการติดต่อกันไปก็คือพูดง่ายๆวันนตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วหลายเดือนมากๆของการตามหาตัวไอลาเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะคะมันก็ประสบความสําเร็จค่ะสถานีทรทัศน์ของเกาหลีเนี่ย เขาได้พบข้อมูลที่จะเจอตัวและในตอนนี้เนี่ยเขามีข้อมูลอยู่ค่ะว่าคิมอึนจาเนี่ยอาศัยอยู่ที่อินชอนแล้วก็มีลูกชาย1คนลูกสาว1คนเมื่อได้ข้อมูลมาแบบนี้เนี่ยนะคะทางสถานีโทรทัศน์ของเกาหลีเนี่ยก็ได้ไปขอพบคิมอึนจาค่ะหลังจากที่พบกันแล้วเนี่ยเขาได้ยื่นรูปขาวดำหลายใบเลยให้กับคิมอึนจาเนี่ยดูว่าคุณอะ จำรูปพวกนี้ได้ไหมหลังจากที่คิมอึนจาเนี่ยเขามองเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในรูปเนี่ยนะคะก็คือตัวของเธอเองนั่นแหละมองดูสักพักนึงเนี่ยเขาก็พูดออกมาว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือเขาเองเขาจําได้แล้วเขาเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยจำพ่อของเขาได้ก็คือถ่ายรูปคู่กุสุไลมานแล้วเขาเนี่ยก็คิดถึง พ่อของเขามากๆเขาดีใจที่นะตอนนี้พ่อของเขาอ่ะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตามหาตัวเขาเองเหมือนกันตัวของคิมอึนจาในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเธอพูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เธอโตแล้วก็เริ่มที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เนี่ย เธอตามหาพ่อของเธอมาโดยตลอดตามหามาเป็น10ปีเลยแต่ด้วยความที่เธอไม่มีข้อมูลอะไรเลยรู้แค่ว่าเป็นผู้ชายตุรกีแค่นั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนเหมือนกันแล้วเธอก็มารู้อีกว่าพ่อของเธอเองก็ตามหาตัวเธอเองเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าต่างคนต่างตามหานั่นแหละอันที่จริงแล้วชีวิตของไอลาหรือว่าคิมอึนจานเนี่ยนะคะก็ไม่ได้สบายนะเพราะว่าตัวของเธอเนี่ย โตขึ้นมาจนถึงอายุ24เธอได้แต่งงานมีสามีมีครอบครัวมีลูกค่ะแต่แต่งงานได้ก็ไม่นานสักเท่าไหร่สามีของเธอประสบอุบัติเหตุแล้วก็จากไปแน่นอนว่าพอจากไปแล้วเนี่ย ตัวของไอาลาเองเนี่ยเธอต้องเลี้ยงดูลูกๆตามลำพังค่ะจนกระทั่งณนะตอนนี้ระยะเวลาเนี่ยผ่านไปนานมากแล้วตัวของไอาลาในวันนั้นที่เป็นเด็กตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็โตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นอาม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวของไอาลาเธอมีหลานแล้วค่ะหลังจากที่ตามหากันอยู่นานเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยเขาก็ได้จัดให้2คนเนี่ย มาพบกันค่ะสุไลมานเนี่ยเขาเดินทางจากตุรกีมาที่ประเทศเกาหลีค่ะสาเหตุเนี่ยมีอยู่สองสาเหตุนะคะก็คือเขาเนี่ยอยากที่จะมาเจอรูปสาวของเขากับสาเหตุที่สองเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะเดินทางมาร่วมพิธีล้ำลึกถึงสงครามเกาหลีค่ะคือต้องบอกก่อนว่าสุไลมานเนี่ยเขามีเพื่อนนะคะเพื่อนที่มาร่วมในสงครามเกาหลีด้วยแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยดันตายค่ะในสงคราม พอตายแล้วเนี่ยศพของเพื่อนของเขาเนี่ยถูกฝังอยู่ที่เกาหลีค่ะก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะมีสุสานของทหารตุรกีอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะสุไลมานเนี่ยเขาเลยจะเดินทางมาร่วมในพิธีนี้มาหาเพื่อนของเขาด้วยที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีนั่นเองก่อนหน้าที่ทั้งสองคนจะมาเจอกันเนี่ยไอลาหรือว่าคิมอึนจาเนี่ยเขารู้แล้วว่า พ่อของเขาเนี่ยกำลังจะมาเขาก็เลยไปซื้อของขวัญค่ะเป็นชุดสูตรเนี่ยมาให้กับพ่อของเขาส่วนพ่อของเขาเนี่ยก็คือซุไลมานเนี่ยก็เตรียมขนมจากตุรกีมาฝากเตรียมของมาฝากแล้วก็ยังเตรียมเงินอีกจํานวนหนึ่งมาให้กับลูกสาวของเขาด้วยซึ่งตอนที่เขาพบหน้ากันเนี่ยนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับในคลิปเลยค่ะ

ราจะเห็นได้ชัดนะคะว่า2คนเนี่ยต่างคนต่างร้องไห้โฮออกมาเลยนะแล้วก็ไอาลาหรือว่าคิมอึนจาเนี่ยนะคะเขาตะโกนคําว่าปะป้าออกมาด้วยนะเพราะว่าเขาคิดถึงกันมากจริงๆอย่างแรกที่โอเห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือระยะเวลาเนี่ยทำอะไร2คนนี้ไม่ได้จริงๆถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปถึง60ปีแล้วก็ตามอ่ะนะแต่เขาก็ยังไม่ลืมกันถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องภาษา เรื่องระยะทางเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นความแตกต่างเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรส่งคนนี้ได้จริงๆนะๆนะเขายังรักแล้วเขาก็ยังคิดถึงกันอยู่แล้วเรื่องราวอันนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆได้ถูกนําไปทําเป็นสารคดีด้วยได้ถูกนําไปทําเป็นภาพ,พยนตร์ด้วยก็คือทําทั้งสารคดีทําทั้งภาพยนตร์เลยซึ่งโอ๋เนี่ยไปดูทั้งสารคดีแล้วก็ไปดูทั้งภาพยนตร์มาเลยน้ำตาแทบแตกเลยค่ะยิ่งแบบไปดูภาพยนตร์่ะสำหรับคนที่อินคือมัน จริงๆเศร้ราด้วยประทับใจด้วยแบบว่าระยะเวลาผ่านไปนานขนาดนี้เป็นบางคนคงจะลืมกันไปแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยแต่สองคนเนี้ยเขาไม่ลืมกันแล้วเขาก็ยังกลับมาเจอกันนะนะสุดท้ายแล้วเนี่ยทหารสุไลมานเนี่ยนะคะเขาก็ได้ป่วยค่ะด้วยอายุที่เยอะของเขาอ่ะ เขาป่วยแล้วเขาก็เสียชีวิตลงแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยลูกสาวของเขาก็คือไอาลาเนี่ยนะคะได้เดินทางไปที่ประเทศตุรกีเดินทางไปเพื่อที่จะบอกลาค่ะ คือมันเป็นภาพที่น่าเศร้ามากสองคนเนี่ยเขาเพิ่งจะได้เจอกันไม่นานนะคะแล้วก็จะต้องจากกันแล้วจากกันในที่นี้คือจากแบบ forever เลยนะจากแบบกอเลยนะเพราะว่าสุไลมานเนี่ยเขาเสียชีวิตแต่ช่วงที่สองคนเขาได้ใช้เวลาร่วมกันเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการพูดถึงในวัยเด็กค่ะตัวไอลาหรือว่าคิมอึนจากเขาจําได้แม่นเลยนะว่าในวัยเด็กเนี่ย สุไลมานทาอะไรให้เขาบ้างไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหนเนี่ยก็ยังหาเวลามาป้อนนมให้มาป้อนขนมมาป้อนข้าวยังหาเวลามาดูแลตัวของไอลาที่ยังเป็นเด็กอยู่นะตอนนั้นน่ะนะนอกจากนี้เนี่ยทั้งสองคนยังได้มีการถ่ายรูปร่วมกันด้วยคิมอึนจาเนี่ยเขาก็ ถ่ายรูปร่วมกับสุไลมานมีหลานของเขามีภรรยาของสุไลมานมาถ่ายด้วยมีลูกของคิมอึนจาม,มาถ่ายด้วยคือเป็นภาพที่มันแบบว่า น่าประทับใจมากอะ่ะเอาจริงๆนะเดี๋ยวโอเนี่ยจะทิ้งชื่อภาพยนตร์ไว้ให้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจที่จะไปดูเรื่องนี้อ่ะนะยังไงเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนดูแล้วอย่าลืมมาบอกโอกด้วยนะคะว่าความรู้สึกเพื่อนๆืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างสําหรับเรื่องนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยนะคะโอจะต้องทิ้งไว้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องเนี่ยนะคะโอจะต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยแล้วสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ อยากที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือว่าติชมโอเนี่ยนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะติชมได้เลยแต่ขออย่างเดียวคือ ขอให้ใช้คำสุภาพนะคะเพื่อนๆยังไงวันนี้เนี่ยโอ๋จะต้องไปแล้วรู้สึกว่านะตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเพื่อนๆฟังดูดีๆเนี่ยเสียงของโอเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่ามีคำพูดตรงไหนที่มันแบบว่าเฮ้ยฟังดูแล้วเฮ้ยโอ๋พูดเพี้ยนมะเนี่ยเฮ้ยโอ๋ทำไมพูดแป่งๆพูดแบบเม่งๆม่งจังพูดไม่ชัดเนี่ย โอจะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะเพราะว่าเสียงโอนะตอนนี้มันยังขึ้นจมูกอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าแบบว่ามันฟังตรงไหนแล้วมันแบบผิดพลาดหรือว่าเพื่อนๆแบบอืแบบคำนี้มันแต่งๆอยู่น้าพูดผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอจะต้องขอโทษจริงๆนะยังไงเนี่ยวันนี้โอไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรโอฝากเพื่อนๆติดตามด้วยเทคแคร์ดูแลนะคะ see you next time บ๊ายบายค่ะ